ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคครับผมก็วิธีการโหลดเกม Minecraft นะครับผมก็ง่ายนิดเดียวนะใครอยากได้ลิงก์ก็แนะนำก็เข้ามาหน้า YouTube ของพี่ได้เลยนะก็กดคลิปเกม Minecraft นะอันไหนก็ได้นะกดเข้าไปเลย1อันนะทุกคนกด Stop ด้วยเดี๋ยวมันจะเล่นนะแล้วก็กดนี่เปิดดูด้านล่างนะนี่พี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะนี่มีลิงก์หมดลิงก์เลือดนะอันนี้น่าจะบั๊กนะของพี่นะแต่ของคนอื่นน่าจะได้นะแล้วก็มีหมดภาพสวยนะแล้วก็ฐานทัพนะโอเคเดี๋ยวเรามาโหลดอันแรกกันนะก็คือจะเป็นหมดสำหรับ iPhone นะครับผมเลือกเป็น Google Chrome นะทุกคน Google อันที่2ไม่ได้นะ Safari ก็น่าจะไม่ได้นะแนะนำอันแรกนะนี่กดเข้ามานี่แล้วก็หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนนี้จะอัปเดตแล้วนะ จะเป็นเวอร์ชั่น 53.0.4 นะทุกคนก็กดตรงนี้เลยอันแรกนะทุกคนกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าดาวน์โหลดมาให้นะทุกคนก็กดดาวน์โหลดไปเนี่ยถ้าเป็น Google Chrome นะทุกคนมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดมานะก็กดดาวน์โหลดไปเลยอันนี้ไม่เกี่ยว Shopee รอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนสำหรับการโหลดตัวม็อดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปโหลดอีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นฐานทัพนะอันนี้ไม่รู้เขาจะแก้บั๊กแล้วหรือยังนะสำหรับฐานทัพนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยนี่มันก็เด้งขึ้นมาปุ๊บกดเข้าไปอันนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็กดมาที่หน้าตรงนี้นะก็กดย้ายเลยย้ายไปอยู่ใน Minecraft นะทุกคนแป๊บนึงย้ายไงวะอ๋อกดย้ายย้ายย้ายนี่ก็มาอยู่หน้า Minecraft นะก็กดย้ายไปที่ในตัวเกม Minecraft ได้เลยแล้วก็ดูอันที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะอันนี้อันแรกนะอันที่2นะนี่ที่มาเวลา 8:54 นาทีนะกดไปเลยอันนี้น่าจะเป็นฐานทัพนะก็กดเข้าไปนะปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาในในเกมให้เลยนะนี่มันก็จะเด้งเข้ามาในเกมนะทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วก็ดูด้านบนนะว่าหมดขึ้นไหมนี่มันขึ้นเลยนะเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ลากเข้าไปหน้าไฟล์อีกเช่นเคยเข้ามาทำไมเข้ามาก็คือจะเอาหมดนะหมดอันไหนหาดูชื่อนะทุกคนดูเวลาด้วยก็คืออันนี้นะทุกคนอันนี้อันเก่าผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะแต่ผมไปลบหมดไงมาทำกันให้ดูใหม่เลยนะโอเคก็กดเข้าไปที่หมดวันพีซนะนี่ปุ๊บโอเคอันนี้ถือว่าได้นะทุกคนนี่นี่แบบนี้ก็คือถือว่าได้แล้วนะทุกคนโอเคครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะก็คือการสร้างแมปนะเห็นทุกคนขอมาเยอะมากนะแต่ตอนนี้ของพี่ก็ฐานทัพก็ไม่ขึ้นนะไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนนี่กดมาตรงนี้นะแล้วก็กดไปที่นี่เลยกดเข้าไปอันนี้ก็คือฐานทัพนะอันที่2แล้วก็อันแรกก็คือเลือดนะแต่มันไม่ค่อยขึ้นของพี่ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเลือดอ่ะโอเคประมาณนี้นะอันนี้ก็คือแมปภาพสวยนะแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าเราสร้างแมปมาแล้วเราต้องมาเปิดอันสุดท้ายด้วยนะอันนี้นะไม่งั้นเราก็จะสร้างแมปไม่ได้นะที่เขาแนะนำนะก็คือจะเปิดประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้นะแต่ผมจะเปิดหมดเลยนะนี่เปิดสุดอ่ะไม่รู้ส่งผลอะไรหรือเปล่านะแต่ผมเปิดหมดเลยนะเดี๋ยวลองมาสร้างแมปกันดูว่าจะได้แมปหน้าตาประมาณไหนนะอ
โอเคทุกคนนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่ก็ถือว่าได้แล้วนะนี่แต่เมาส์ผมจะบั๊กนะตอนนี้เพราะผมไม่ได้ปิดปุ่มโฮมนะทุกคนนี่มันก็จะกดโจมตีไม่ค่อยได้นะมันจะเออๆนะแต่มันก็จะหันได้ปกตินี่ก็กดได้ปกตินะนี่เดี๋ยวไปพาไปให้ดูโหมดอันนี้ก่อนว่ามีของครบหรือเปล่านะโอเคนี่ของก็ที่ได้มาครบหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนผมมาดูก่อนว่ามันบั๊กอยู่หรือเปล่านะถ้าแบบนี้คือได้เลยนะทุกคนนี่ของก็มานะให้เสกตัวละครแล้วก็มีบีลีไหมนี่ของก็ครบนะทุกคนนี่นี่มีค่าหัวค่าอะไรนะก็ง่ายๆนะทุกคนนี่เป็นไงเดี๋ยวผมลองกินผลปีศาจสักผลดิผลอะไรดีวะวันนี้พระพุทธรูปไหมโอเคเอ้ยเก็บได้เก็บได้นี่ทำเป็นแล้วเว้ยได้มาโคตรเยอะการปั๊มบล็อกทุกคนมันสามารถสร้างอะไรไม่รู้นะนี่เป็นหุ่นยนต์ได้นะทุกคนแต่ไม่รู้ก็สร้างยังไงนะผมก็ไม่เคยเล่นนะตัวละครนี่น่าจะสร้างยังไม่พอนะทุกคนมันต้องใช้ไอ้นี่เยอะมากทุกคนไอ้บล็อกเนี่ยมันถึงจะสร้างได้ทุกคนเดี๋ยวผมลองสร้างแป๊บนึงอะไรก็ไม่รู้แป๊บนึงสร้างไม่เป็นทุกคนนี่ไงมันสร้างเหมือนมันจะสร้างไม่ได้นะเหมือนแบบบล็อกเราแบบไม่พอประมาณนี้นะทุกคนนี่ไงเราได้หมัดมาแล้วอันนึงมันต้องย่อยก่อนทุกคนแป๊บนึงเก็บมาประมาณนี้เราต้องเก็บเป็นบล็อกมาถึงจะสร้างได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเทสก่อนทุกคนผมก็ไม่เคยเล่นนะไอ้ผลพระพุทธรูปเนี่ยตอนนี้บล็อกเราเต็มเลยนะเดี๋ยวเราลองมาสร้างกันดูว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ก่อนเหมือนจะไม่ได้หรือเปล่ายังไงไม่รู้เดี๋ยวได้มาแล้วน่าจะยังไม่ได้สร้างใหม่อันนี้นี่ไงเราได้มาแล้วพระพุทธรูปนี่ยังไงโอ้โหเดี๋ยวอีกอันหนึ่งทุกคนอันที่สองอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะนี่ไงคืออะไรวะชุดเกาะชุดเกาะทุกคนนี่เป็นไงส่วนอันนี้คืออะไรหมัดล่ะทำเหี้ยอะไรได้วะกูก็ไม่รู้อันนี้ก็คือแปลงร่างอยู่แล้วนะทุกคนใช่ไงวะเสกออกมาโอ้โหเอ้ยทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่เลยทุกคนนี่เป็นร่างพระพุทธรูปนะทุกคนส่วนนี้อะไรวะอะไรอะเราสามารถเข้าไปขี่ได้ไหมพระพุทธรูปเนี่ยนี่ไงโอ้ยไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยมันทำให้มันเป็นบอสนี่หว่าเราสามารถบังคับได้นี่ไงทุกคนแป๊บนึงไหนว่าเมื่อกี้เหมือนบังคับได้อยู่นี่ไงทุกคนบังคับได้โอ้ยโคตรเท่ทุกคนดูดิโอ้เลือดนี่บอกเลยว่าเยอะมากมันเป็นคล้ายๆกับม้านะทุกคนก็อย่าไปสนใจผลโคตรกากนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะแต่สิ่งก่อสร้างไม่รู้เกิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมพามาดูแป๊บนึงบางที่ของผมก็ไม่เกิดนะอย่าตกใจนะแต่ถ้าไม่เกิดก็สามารถเอามาเล่นได้นะแต่ข้อเสียก็คือแบบมันฟาร์มเลเวลยากไงมันไม่มีแบบนะไม่มีแบบส่วนใหญ่ของทัพเรือนะมันก็ปั๊มเลเวลยากแล้วก็ไม่มีแบบฐานทัพของหนวดดำนะเราก็จะไม่ได้เห็นไคโลมานะทุกคนก็ถือว่าลำบากพอสมควรนะทุกคนถ้าเราแบบไม่มีไอ้พวกสิ่งก่อสร้างนะเขาแก้ซะแล้วนะทุกคนมันแบบ
สร้างไม่ขึ้นนะทุกคนใครยังสร้างแบบสิ่งก่อสร้างได้อยู่ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะอันนี้เป็นอะไรวะหมู่บ้านโอ้โหหมู่บ้าน NPC นี่แบบเลยบอกเลยว่าโคตรเยอะสิ่งก่อสร้างก็ไม่รู้เกิดหรือเปล่านะแต่ตัวมอดก็ถือว่าลงได้อยู่นะก็ลองเอาไปลงกันดูก็ลงง่ายมากนะสำหรับ iPhone นะ iOS ก็ทำไม่ต่างกันนะทุกคนก็โอเคก็สำหรับมอดนะเห็นแบบทุกคนแบบขอมาเยอะมากนะว่าเฮ้ยพี่สอนลงมอดหน่อยอันนี้ก็มาลงให้ดูกันแล้วนะก็ลงง่ายๆนะทุกคนทุกคนก็คงจะทำตามกันได้นะอันนี้เป็นมอดเก่านะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพี่สัญญาเลยพี่จะมาลงมอดตัวใหม่ให้ดูนะภาพสวยกว่านี้นะทุกคนเอออันนี้เป็นตัวเก่าที่พี่เล่นอยู่นะทุกคนแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีอันใหม่มานะบอกเลยว่าภาพแบบโคตรสวยนะทุกคนโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมอยากให้ผมทำอะไรก็เมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนเออเจอกันคลิปหน้าบาย